ยินเสียงระฆังแล้วตัวจะหมุน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 หยุดหยุดพักแล้วจะค่อยๆผ่านผ่อนแล้วก็จะเบาสบายค่ะโอเคครับบุญธรรมอินโชติอ๋อชื่อบุญธรรมโอเค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 คุณบุญธรรมนะนี่ฮะพลังงานเสียงมันได้จริงๆนะครับแต่มันต้องเสียงจากลุงออกนะเพราะว่าลุงออกมันมีพลังงานบริสุทธิ์มันไปตามเสียงโอเคไหมครับต้นทางที่ผมปลายทางคือท่านแล้วแวดข้างๆได้นะเพราะเสียงเปิดดังๆดีครับนี่ vibration มันออกไปนี่ธรรมชาติของเสียงเป็นอย่างนั้นครับแต่ต้องออกจากตัวต้นนะตัวออริจินอลนะครับให้รู้ไว้มันถึงจะมีผลได้ชัดเจนโอเคนะท่านก็เป็นผู้รับต้องรู้เองตรงนั้นนะครับคำตอบสุดท้ายอยู่ที่ท่านเองส่วนของผมคือภาพองค์ความรู้อธิบายขยายความให้แล้วก็สาธิตและกระทำได้เลยเพราะมีจริงๆเรื่องนี้นะครับเรื่องพลังงานนี่พูดที่ไหนก็ไม่มีผิดในโลกใบนี้บอกนะครับทางด้านญี่ปุ่นออสเตรเลียเขาเรียกว่าเรกินะฮะใช้พลังงานเนี่ยรักษากันและกันบ้านเราเนี่ยไม่เปิดปิดไปอย่างอื่นนั่นไปยกให้ทางฝ่ายจีนฝังเข็มนั่นนะเห็นไหมคนไทยก็มีความสามารถเยอะแต่ป้องกันกันในการบอกให้ก็ได้คนไทยเป็นอย่างเงี้ยชาติบ้านเมืองไปต่อไม่ได้คือตรงนี้ครับท่านที่อยู่หน้าจอเทโรผมนึกบอกว่าอยากจะให้มีกฎหมายส่งเสริมบุคคลที่มีความสามารถพิเศษขึ้นในแผ่นดินสยามแห่งนี้ครับมันจะได้เสนอตัวผ่านกฎหมายนั่นนะไม่งั้นถูกระบบเก่าๆนี่เตะแต่ขาบล็อกไปหมดคนเก่งออกมาไม่ได้ถูกบล็อกหมดมันต้องมีกฎหมายเฉพาะหนึ่งออกมาที่จะส่งเสริมความสามารถพิเศษของคนทุกคนจะมีความสามารถพิเศษทุกคนมนุษย์ทุกคนซึ่งมันต่างกันก็เรียกว่าเอกทัคคะมีความสามารถพิเศษแตกต่างกันไม่ซ้ำกันเหมือนกับพระอรหันต์80พระองค์ในสาวกซึ่งว่าพระอรหันต์ทั้งหมดมี80พระองค์มีความสามารถต่างกันไม่ซ้ำแบบกันเห็นไหมครับเรียกว่าเอกทัคคะเอกทัคคะเห็นไหมครับเห็นไหมครับความสามารถพิเศษมีกันทุกคนในโลกจะขุดมาได้หรือไม่ก็เลยบอนทูบีเกิดมาเป็นเช่นนั้นแหละส่วนมากถูกทับถมถูกวิทยาศาสตร์ทับถมถูกองค์ความรู้ที่มันสอนว่าทับถมหมดให้ไปจำอะไรก็หมดก็เลยไม่สามารถที่จะเอาตัวธรรมชาติภายในออกมาได้เห็นไหมครับธรรมชาติจริงๆเนี่ยออกมาได้มาใช้งานได้ถูกวิทยาศาสตร์ทับถมถูกการศึกษาทับถมหมดครับวันนี้ลุงงอกเปิดไพ่หมดเลยครับเปิดอ้าซ่าไม่ได้เอาไว้ที่เดียวมันจะเป็นรูปตัว V ทันทีนะบอกให้ทราบไว้นะครับนี่คือสิ่งที่อยากจะขออนุญาตเล่าสู่ฟังผ่านบ้านเราทีวีนะครับบอกลูกบอกหลานต่อไปนะครับนะ